แล้วพอหนูหันมาไอทีหนูก็เห็นแปลว่าโอเคเขาหยุดทำแล้วแต่ว่าผู้หญิงกำลังมัดผมอยู่หนูก็คิดแหละว่าหยุดทำแล้วหรือว่าทุกอย่างจบนะแล้วพอเราหันไปเขาก็คุมโปงแล้วเขาก็ทำเขาลงไปให้ผู้ชายให้ผู้ชายนะพวกพุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณสุสวัสดีค่ะคุณสู่อยู่เท่าไหร่คะอายุ20ปีค่ะมีเรื่องอะไรคะหนูก็จะมาแชร์ประสบการณ์นั่งรถกลับมหาลัยแบบสุดซึ้งมาลุอึ้งมาลุโอยเลยค่ะโอ้โหน่าจะเบาดีเรื่องนี้นั่งมาลุอีมาลุโอยอามา ยังไงคะก็คือช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะหนูลงไปฉลองที่กรุงเทพกับครอบครัวค่ะแล้วก็วันที่สองหนูจะต้องกลับไปเรียนที่มหาลัยที่ภาคเหนือค่ะซึ่งระยะเวลาในการนั่งรถมันค่อนข้างนานเลยค่ะ8-9ชั่วโมงเลยหนูก็เลยจองแบบช่วงกลางคืนไว้ที่นั่งที่หนูนั่งค่ะเป็นที่นั่งฝั่งซ้ายเกือบหลังสุดเลยค่ะหนูนั่งข้างกระจกแล้วก็พี่ผู้หญิงนั่งข้างหนูแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่งข้างกระจกอยู่โซนฝั่งขวาต้องมีผันผังนะโอเคซ้ายเป็นหนูกับพี่สาวผู้หญิงแล้วก็ขวาคือเป็นพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงอีกโอเคคู่นึงพี่ผู้หญิงข้างๆตัวหนูเนี่ยรู้จักกันไหมไม่ค่ะไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าเป็นพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งโอเคโอเคใช่ค่ะ okay. แล้วก็ตอนที่หนูขึ้นรถไปครั้งแรกหนูก็พยายามมองดูว่าเขามีผ้าห่มให้ไหมเพราะว่าหนูกำลังขึ้นรถทัวร์เป็นครั้งแรกนี่ค่ะอ๋อมันตอนกลางคืนด้วยไงมันหนาวโอเคใช่ค่ะแล้วพอหนูเห็นว่าข้างๆของเขาอะแบบผื่นหนาแล้วก็ใหญ่มากหนูก็เลยคิดในใจว่าหรือว่ามันจะแอร์เย็นหนูก็เลยโอเคเอาเตรียมของตัวเองมาพอมันเริ่มดึกแล้วหนูก็เลยแบบโอเคแบบเราหยุดคุยแล้วก็นอนกันแล้วก็เหมือนหนูเริ่มสะดุ้งตื่นเพราะว่าแอร์มันเย็นไงค่ะหนูก็เลยจะก้มลงไปหยิบผ้าห่มใต้เท้าแต่ว่าหูไปได้ยินเสียงจวบจับซึ่งมันแบบฝั่งนู้นใช่ไหมเสียงจวบจับจวบจับจากฝั่งขวาใช่ไหมแล้วหนูก็ดูว่าที่มาของเสียงอ่ะมันมาจากไหนจังหวะที่ไฟถนนมันเข้ามาค่ะพี่มันชัดมากเขาคล้องคอนัวช่ำโอเคเขาก็คือใต้ผ้าห่มไหมหรือว่านอกผ้าห่มเลยหรออย่างตอนแรกยังนอกค่ะเขาเริ่มจะเสียงดังกันแล้วเขาก็เลยแบบจะเสียงดังเลยเหรอจวบใช่ค่ะเหมือนมันจวบจับดังดังมากนี่ละนี่มีคนบอกแล้วอันนี้ made my day เหมือนกันแล้วพอเขาหยุดทำเขาก็เปลี่ยนจากที่คุมแค่ตัวเขาไปเปลี่ยนเป็นคุมโปงคุมโปงเลยก็ต้องคุมแล้วสิเพราะว่าการบูชาอาการคุมโปงแล้วครั้งนี้เขาทำมากกว่าเดิมก็คือเขาช่วยผู้หญิงแล้วหนูก็โอเคไม่มองละไม่มองแล้วทำไมรู้ว่าแล้วมันรู้ได้ไงอยู่ใต้ผ้าห่มหนูเห็นว่ามันกางอะค่ะพี่คือขาเขาเหมือนกางออกมานอกผ้าห่มอะค่ะนางสังเกตพอจะเห็นสรีระบางส่วนทำให้เราคาดเดาท่าทางได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วยังไงแต่หนูก็เล่นโทรศัพท์ต่อแล้วพอหนูหันมาไอทีหนูก็เห็นแปลว่าโอเคเขาหยุดทำแล้วแต่ว่าผู้หญิงกำลังมัดผมอยู่หนูก็คิดแหละว่าหยุดทำแล้วหรือว่าทุกอย่างจบนะแล้วพอเราหันไปเขาก็คุมโปงแล้วเขาก็ทำเขาลงไปให้ผู้ชายให้ผู้ชายนะพวกเรารู้ได้ยังไงของตกหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หนูพิมพ์หาเพื่อนเลยค่ะว่าแบบเจอแบบนี้อยู่แล้วเพื่อนไม่เชื่อหนูเพื่อนบอกไหนมึงพวกพี่ก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยเราเห็นรู้เรารู้เหรอมันยังไงเขาไม่อยู่ใต้ผ้าห่มแล้วเหรอหรือว่ามันน้ำหมอกน้ำลงไปข้างล่างแล้วไงใช่ไหมมันเห็นครึ่งตัวล่างเหรอหรือไงใช่ค่ะเหมือนเขาคุมโปงใช่ไหมคะแล้วเขาแล้วผู้ชายก็คือนั่งตรงแล้วเหมือนเขาเอามือผึ่งไว้แล้วผู้หญิงก็จะแบบอยู่ตรงนั้นมันเอามือผึ่งผ้าห่มให้มันขึ้นมาหน่อยให้มันมีสเปซว่างั้นเถอะแล้วหนูก็พิมพ์แชทบอกเพื่อนอันเนี้ยหนูอาจจะเสียมารยาทอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเขาหนูก็ถ่ายให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาอาจจะอยากเปลี่ยนฟิลหรือเปล่าแต่ณตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูอึดอัดมากหลับข่มตาหลับได้ไหมข่มตาหลับไปหรือเราก็อดดูไม่ได้เหมือนกันพอหนูก็เริ่มไม่สนใจแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็หลับต่อแล้วช่วงตีหนึ่งพี่ข้างๆสะกิดหนูเหมือนเขาตื่นแล้วเขามาเจออะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามหนูว่าเนี่ยเขาทำอะไรกันไม่รู้เพื่อนข้างก็เมาว่าหนูต่อหนูก็ว่าหนูเห็นมาสักพักแล้วแล้วพี่เขาแบบตกใจมากไม่นอนต่อแล้วมองช่ำเลย
แล้วก็เล่นโทรศัพท์ต่อคือหลังนั้นก็แบบแวะเข้าห้องน้ำบ้างเปิดเป็ดหาของบ้างก็คือไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าที่นอนตื่นมาหันมาเมื่อไรก็เจอเขาทำกันอะไรเงี้ยกูทั้งคืนเลยหรอใช่ค่ะแบบหนูจนหนูแบบไม่มองแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่สามที่หนูตื่นขึ้นมาอีกรอบนึงหนูก็หันไปดูว่าเขายังทำกันอยู่ไหมเขาก็ยังแบบเหมือนนัวเนี่ยกันกุ๊กกิ๊กอะไรไม่รู้กันอยู่สองคนแล้วหนูหันไปอีกรอบนึงหนูหันบ่อยทั้งคืนเหมือนกันนะจริงๆหันซ้ายออกไปจบนะแต่แรกอ่ะแล้วหลับซะแต่เราอ่ะหันขวาหนึ่งค่ะหันขวาบ่อยด้วยเราเนี่ยโอ้แล้วหนูก็หลับตื่นอีกทีก็คือพี่พนักงานมาปลุกว่าแบบคุณลูกค้าใกล้จะลงตรงนี้แล้วนะคะเก็บของแล้วจังหวะที่พี่พนักงานจะหยิบเบรกไปให้ฝั่งนู้นหนูก็เห็นว่าผ้าห่มมันคลุมโปงอยู่แล้วพี่พนักงานก็เรียกแบบสองสามทีแล้วไม่ตื่นสักทีพอเหมือนพี่ข้างๆเริ่มโทรเรียกแล้วพอเขาตื่นเขาแบบลุ้นกันเลยแบบอะไรเงี้ยแล้วหนูก็หันไปว่าโอเคมีผู้หญิงลงกับหนูแค่คนเดียวนั่นแสดงว่าโอเครักทางไกลแหละไม่ได้อยู่ด้วยกันแหละสู้คือสู่ประติดประต่อเรื่องด้วยคือนักข่าวชาวบ้านนักข่าวอะไรนะเขาใช้คำนักข่าวอะไรนะนักข่าวชาวบ้านท้องที่นักข่าวพลเมืองอ่ะที่สามารถทำข่าวทำสกู๊ปได้เลยสังเกตสังกามีการเก็บรายละเอียดวิเคราะห์ดีเทลว่าลงคนเดียวซะอีกคนนึงต้องเป็นแบบรักทางไกลแล้วยังไงแล้วพอจังหวะหนูรอจังหวะที่ลงไปเอากระเป๋าข้างล่างรอกระเป๋าข้างล่างหนูก็พยายามแบบเล็งดูว่าเขาเป็นคนที่หนูรู้จักหรือเปล่าหนูก็มองแล้วไม่รู้จักแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสูมองขวาจนคอน่าจะเคสอ่ะไม่แต่เอาจริงๆสองนะเขาก็ทำไม่เหมาะสมอันนี้มันก็จ่งคลื่นไปมันมันคือไม่ได้จ่งคลื่นมันเดือดทางที่มันเหนือมากรุงเทพเรามันนั่งกลับมันดึกใช่ไหมใช่มันมืดมันจะมืดตลอดทางเลยมันเห็นดาวฉันจะนั่งหลังด้วยนั่งหลังด้วยใช่จะนั่งหลังก็เลยไม่คิดว่าจะมีใครถ่ายมามองแต่ข้างหน้าบอกเขายังดูหนังฉ่ำไม่นอนนะคะเอาในก็รอฟังเหมือนกันไงไอ้บอดหน้าไอ้บอดหน้าตาก็ไม่ได้มองนี่หรอกตาก็ไป90องศาไอ้นั่นหันไม่ได้แต่ไอ้นั่นก็หูผึ่งเหมือนกันคำถามวันนี้คืออะไรแล้วเสาร์เนี้ยหนูจะต้องเดินทางกลับไปอีกละไม่รู้จะว่าถ้าสมมติหนูเจอหนูต้องทำตัวยังไงดีคิดจะเจออีกเหรอตัวยังไงดีใช่ค่ะหนูแอบคิดว่าหนูจะเจออีกไหมหลับทำไมดึกๆก็หลับไม่รู้พี่ไม่เคยขึ้นรถทัวร์บ่อยก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นแบบมันเกิดขึ้นบ่อยไหมเป็น rare case ไหมหายากไหมแต่ก็ไม่ค่อยเกิดแต่ก็ไม่น่าถ้าตามสามัญสำนึกเราก็คิดว่ามันไม่น่าก็ตีตั๋วนั่งหน้าไม่ต้องไปมองใครมันจองที่ได้นี่ซึ่งต่อให้เขาอะไรเราก็หันซ้ายออกกระจกไปแต่บางทีมันไม่ได้ไงเผื่อมันอยู่ข้างๆแล้วไงก็ทำได้บางทีอ่ะเราก็หันหนีได้หันซ้ายนะคราวหน้านะสุหันซ้ายแนะนำได้แค่นี้ตะแคงซ้ายแล้วข่มตาหลับไปโอเคค่ะแล้วเราที่สุดว่าพี่ข้างๆอ่ะตื่นมาตกใจใช่ป่ะตอนแรกที่ว่าจะบอกพนักงานมองช้ำมองช้ำไม่นอนต่อละมองช้ำตกใจแบบใหญ่มองจนเรารู้สึกว่ามันเกินแล้วเราก็นอนมีใครแนะนำอะไรสู่หน่อยถ้าต้องเจอแล้วจะเจอไหมแล้วเจอแล้วทำไงผมไม่เจอหรอกมันเป็นแบรนด์ไอเทมอ่ะใช่ถ้าเจอถ้าเจอสู่ต้องไปวัดแล้วล่ะพี่ว่า จริงๆมันไม่น่าเจอแล้วล่ะ ถ้าสมมติว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแบบเขาอาจจะทำมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากจะเตือนเขาว่าแบบไม่ก็ต้องอาจจะแจ้งพนักงานแหละพี่ว่าพี่ตรงนี้เขาหนัวกันฉ่ำเลยใช่แบบว่าอาจจะเดินไปแล้วบอกเขาอะเราก็กลับมาเขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วไงครับเพราะว่าโซนเขาก็คือไม่มีใครนั่งต่อหลังเขาแล้วก็เขาก็หลบแล้วเขาก็หลบแล้วประมาณนึงเขาก็อุตส่าห์เลือกที่แล้วเลือกมาแล้วเราก็เลือกที่แบบที่แบบไปใกล้เขาเวลาไปเดินทางคนเดียวปะใช่ค่ะอ่ะพี่ว่าสิ่งตรงนี้ไม่ควรระวังสิ่งที่น่าระวังคืออย่างที่พี่เจอผู้ชายนั่งข้างๆแล้วลวนลามใช่ไหมใช่คุกคามอันนั้นน่ากลัวกว่าเอ๊ะสมมติพูดแบบคุณมอร์นิ่งมากเหมือนละเมอคุณกิติคะขนาดนี้ที่ฉันอยู่ที่รถทัวร์สายหนึ่งนะคะกำลังมุ่งหน้าขึ้นภาคตะวันเราทำได้นะเพราะว่าเราเก็บครบอ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคะเก็บครบ
เหตุกงเหตุการณ์อะไรเราละเอียดดิคิดว่าไม่เจอแล้วแหละคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในร้อยเจอเป็นผู้โชคดีนั้นอีกละเออถ้าเจอก็ปิดหูหลับแหละแล้ววันนี้นอนไหมเนี่ยตาค้างทั้งคืนเลยสัวมันเก็บรายละเอียดขนาดนี้มันนอนที่ไหนล่ะแฮชแท็กมองฉ่ำมึงอ่ะสัวใช่ใช่สัวเอ้ยสัวหันขวาไงสัวหันขวาขวาอย่างนี้เลยเดี๋ยวมึงก็เจออีกแล้วว่าเขารักทางไกลเดี๋ยวเขาก็ต้องมารับเจอที่นี่แต่ว่าอย่าไปเบรกเขามันจังหวะคับลูกคับดอกบางทีเราไม่รู้มันจังหวะไหนบาปกรรมบาปกรรมหรอถึงว่าบาปกรรมหรอบาปกรรมนี่มันเอ้าสวรรค์อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมึงไม่ปิดประตูเขาอ่ะแต่พูดก่อนว่าอย่าทำมันไม่ดีมันเป็นที่สาธารณะมันถือว่าอนาจารง่ายๆบางที่ถ้าเขาแปะป้ายนั้นโดนจับเลยนะอาจารย์อะไรเขาก็เอาผ้าห่มคลุมเลยผีหอมกระดาษเสียมันแหบแล้วเนี่ยเราบอกเออมัดผมแล้วเขาอุตส่าห์ยกมืออย่างนี้แล้วดึงผ้าห่มแล้วอ่ะนั่นน่ะสิโอเคครับขออย่าให้เจออีกนะสู้พี่ว่าไม่เจอแล้วแหละมันไม่ใช่เคสง่ายๆเลยเคสเนี้ยถ้าเจออีกก็โทรมาคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทธทอล์กพุทธโธอย่าลืมโทรนะ